รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือทางสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทินมีปัญหามาถามก็ตามใจถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูเถิดคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าวันไหวให้รายการนี้กระชอนกระจอนไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมง8โมงตรงไอแลนด์จ้าอย่ามัวเหนียมถึงเวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ร้อนเกรียม11โมงรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมงบ่าย3ตรงไทยแลนด์จ้าอย่ามัวเหนียมจนอาทิตย์ถึงเวลาแล้วนะมาตระเตรียมจนอาทิตย์รับเหลี่ยมเขาลงไป1ผู้ชมจะได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน2เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง3บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านจงตรงเข้ามาในรายการของข้าอย่ามัวเฉยแสดงความคิดเห็นงามตามสเบยคอมเมนต์เลยเผยคารมอุดมการอ๋อถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพ
พระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมก็เข้ามาสู่รายการวันนี้ก็อืดหน่อยต๊อกติ๊กต๊อกกว่าจะเข้ามาได้ตอนนี้ก็แล้วเวลาอีกเพียง1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณอย่างที่ว่าไว้3ชั่วโมงก็ต้องขออภัยอันนี้ก็มีความหนาวเหน็บอยู่พอสมควร3องศาต่ำสุด3องศาขณะนี้ขณะที่กำลังพูดอยู่นี้3องศาวันนี้สูงสุดก็11องศาเซลเซียสแต่ข้างบนนี้อาศัยแสงแดดแสงแดดเข้ามาก็อุ่นหน่อยสายมานี่ก็อุ่นขึ้นมาหน่อยแต่อย่าออกไปข้างนอกนะออกไปข้างนอกโอ้ขาสั่นเลยขาสั่นเลย3องศานี่นะเอาละตามปกตินะตามปกติก็คือแผ่เมตตาก่อนแผ่เมตตาก่อนที่ FC ทั้งหลายจะคอมเมนต์เข้ามากันเนี่ยแผ่เมตตาให้แก่ตัวเองเป็นอันดับแรกอันดับสองก็แผ่ไปให้คนใกล้เคียงใกล้ชิดญาติสนิทมิตรสหายที่คุ้นเคยรู้จักกันและถึงจะไม่รู้จักกันแต่ว่ามีความสำคัญทางด้านดีและด้านไม่ดีทางด้านดีนี่ก็มีชื่อเสียง มีคุณูปการเป็นบรรพบุรุษของเราอย่างนี้แต่ที่ไม่ค่อยดีก็คือกำลังรบกันในสงครามย่อยๆ ถึงแม้จะไม่ใช่สงครามใหญ่ไม่ใช่สงครามโลกไม่ใช่อามาเกดอนก็ตามก็ต้องขอช่วยกันแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลคุณงามความดีความรักความห่วงหาอะไรความสงสารอยากจะให้พ้นจากความทุกข์พ้นความลำบากเดือดร้อนทั้งทางกายและทางใจอยู่ในขณะนี้นะสงคราม 2-3 จุดที่ว่าเป็นสงครามย่อยนี่ก็ไม่เบานะอาการหนักตั้งแต่ต้นปีใหม่มานี้ไม่มีวี่แววว่าจะลดลงเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นขยายวงออกไปเป็นภูมิภาคอย่างในตะวันออกกลางตอนนี้นี่ขยายไปใหญ่เลยกลุ่มประเทศต่างๆในตะวันออกกลางกลุ่มประเทศอาหรับไม่ว่าจะเป็นเลบานอนอียิปต์จอร์เ
อร์แดนซีเรียอิรักอิหร่านหรือในกลุ่มประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตทั้งหลายก็ประชุมกันสองสามวันมานี้ถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็จะต้องเข้าไปช่วยฮามาสในกาซานั่นหมายถึงว่าถ้าอิสราเอลจะบุกภาคพื้นดินดังที่ประกาศแม้ว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ UNSC จะมีมติออกมาแล้วก็ตามมติการหยุดยิงซึ่งก็ออกมาได้ดีมากไม่มีวีโต้จากสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นโอทิสสภารณาเจาะจงสองอโนทิสสภารณาแผ่ไปโดยไม่เจาะจงไปทุกทิศทุกทางทั่วโลกทั่วจักรวาลหมื่นจักรวาล8ทิศ10ทิศออกตกเหนือใต้ทิศเฉียงอีก4ทิศทิศเบื้องบนเบื้องล่างแผ่ไปให้หมดไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอัปปมัญญาธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนกันแต่แผ่ไปโดยไม่จำกัดไม่จดจงไม่มีขอบเขตไร้พรมแดน นั่นเป็นอัปปมัญญาธรรมที่จดจงเป็นพรหมวิหารธรรมก่อนที่จะแผ่เมตตาก็มีความคืบหน้าในเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาสิบเจ็ดมีนาคมรัสเซียสมใจเหลือล้ำปูตินเป็นผู้นำที่ได้รับความนิยมถูกเลือกเป็นประธานาธิบดีเหมาะสมกับประชานิยมในรัสเซียปัจจุบัน21มีนารัสเซียพากองทหารรัสเซียมาดำเนินการโจมตียูเครนพลันทันลมเคียบหนักหน่วงเลยมีนา22เลือดไหลนองอย่างเฉยเมยผู้ก่อการร้ายเย้ยกราดยิงใส่คอนเสิร์ตฮอลล์ในกรุงมอสโกโรงใหญ่โตไม่เร่าร้อนโครคัสซิตี้ฮอลตายกว่า130คนบาดเจ็บเกือบ300สุดเศร้าส้อยโกลาหลกรีดร้องอนระวนบ้างวิ่งหนีบ้างนอนลงนับว่าสูญเสียไปครั้งยิ่งใหญ่อย่างมึนงง120ปีปลงรอบ20ปีปลงหลังกบฏชาวเช็ดเชนเมื่อปี2004กบฏนี้ได้ฆ่าเข็นนักเรียนท
ันกว่าเกณฑ์กราดยิงใส่โรงละครไอซิสประกาศรับสารภาพการม้วยมอนของเราประชากรในโรงหนังครั้งนี้เองรัสเซียไม่เชื่อว่าไอซิสพากันมาชิงแก้แค้นให้ตัวเองไม่พอใจกับรัสเซียจับผู้ก่อการร้ายที่จะไปยูเครนเสียสอบสวนได้ความเคลียร์ว่ารับจ้างมาทำการไม่รู้จักคนจ้างฟังทางอินรับฟังทางอินสตาแกรมนั้นได้ค่าจ้าง 5,000 ล้านรูเบิล 108,000 ไทยหลายคนวิเคราะห์ว่ากลุ่มที่มาก่อการร้ายมุ่งหวังที่จะให้รัสเซียได้หยุดสงครามวันที่7มีนาอเมริกาเตือนตอกย้ำได้เตือนย้ำมิให้ไปกลายกล้ำเขตชุมชนคอนเสิร์ตฮอลล์แจ้งให้รัสเซียรับทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนรัสเซียไม่อาทรไม่สนใจใหญ่ดีเองอันนี้สุริยันคำปาโอ้ FC ตัวจริงเข้ามาแล้ว กลับมาจากประเทศจีนแล้วนี่นะทิพวิมลศรีสุราชโอสาธุสาธุโอสามาสิริบูล อาจารย์สามาอาจารย์สามารถสิริบูลเข้ามาแล้วนะแล้วก็ตัวแม่ตัวมันตัวแม่ตัวมันสาธุสาธุวันนี้ก็มาเอามาละมา FC เข้ามากันละนะ FC เข้ามากันเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงข่าวกรองที่มักกันแจ้งมานั้นมันสุดเจ๋งแสดงว่ามักกันเองแสดงว่ามักกันเก่งเพราะเกิดในโรงละครรัสเซียจึงชี้ว่ายูเครนน่าจะรู้ก่อนเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนร่วมกับอเมริการัสเซียจึงสืบค้นหาตัวคนที่ได้มาก่อการครั้งนี้ว่าเป็นตัวจริงและบงการห้ามีนาอเมริกาไม่คัดค้านมติ UN ผ่านอิสราเอลโกรธาที่ให้พักสงครามการปราบปรามในกาซาเขาไม่ปรารถนาจะฆ่าฮามาสต่อไปสหรัฐห้ามว่าฆ่าประชาชนไม่ได้คุณมีแผนอย่างไรไม่ให้ฆ่าประชาชนอิสราเอลจะให้นำออกไปให้พ้นไปอยู่คองโกโน้นและในประเทศซูดานทำกาซาให้ยอดเป็นรีสอร์ทงามตระการให้คนเกือบ2ล้านออกไปจากเมืองราฟาอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเป็นความคืบหน้าที่เป็นไปไม่ได้พี่น้องชาวปาเลสไตน์และฮามาสที่อยู่ในลาฟ้านั้นจะไม่ยอมเด็ดขาดนะไม่ยอมออกเพราะว่าถ้าออกไปแล้วก็เป็นว่าหลุด
หลุดที่อยู่ไม่มีที่อยู่ไม่รู้ไปอยู่ไหนไปอยู่คองโกนู่นไปอยู่ซูดานก็เป็นเหตุการณ์ที่กำลังคุกรุ่นคุกรุ่นกันอยู่ในปัจจุบันปูตีก็เอาใหญ่เลยยิงเรือสหรัฐยิงเรือทักสินค้าในทะเลแดงแล้วก็ประกาศว่าจะไปยิงเรือที่ผ่านกู๊ดโฮปด้วยที่หนีอ้อมไปทางแอฟริกาใต้ซึ่งมันอยู่ในความควบคุมของกลุ่มฮูตี ก็ไม่หยุดถ้าหากว่าอิสราเอลไม่หยุดในกาซานี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราอุเบกขาเราแผ่เมตตาแผ่กรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ตลอดดังนั้นก็ต่อไปนี้ก็เชิญทุกท่านเราแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลคุณงามความดีไปให้ทั้งเจาะจงและไม่เจาะจงเพสัตตาสุขิตาหนตุอเวลาหนตุอัพยาปชาหนตุอนิคาหนตุสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุขิตาหนตุจงมีความสุขอเวลาหนตุอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอนิคาหนตุจงมีความจงไม่มีความทุกข์กายทุกใจอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทุกทั้งปวงเทอญสาธุสาธุเอาคราวนี้ตัวแม่ตัวมันสามารถอาจารย์อาจารย์สามารถตอนนี้อยู่ที่นครปฐมนะตัวแม่ตัวมันนี่ยังไม่ทราบพอไปเปิดดูโปรไฟล์ก็ไม่เจอต้องขออภัยเนี่ยดูเนื้อพระมีหลายท่านที่นะยังไม่เจอในโปรไฟล์นะยังไม่ได้เจอในโปรไฟล์ต้องขออภัยนะสุริยันคำปาอาจารย์สุริยันโอ้นี่เห็นว่ามีโครงการที่จะไปทางเวียดนามไปทางเวียดนามวันนี้ยังไม่มีคอมเมนต์อะไรเข้ามาก็จะได้ขอทบทวนเรื่องราวที่ต่อจากเมื่อวานเรื่องราวต่อจากเมื่อวานวันนี้เป็นตอนที่ท่านพระอานนท์อันนี้ออกอากาศไปแล้วที่ในสถานีวิทยุวปท.2เนี่ยพระไตรปิฎกขุดมาในขุทกนิกายธรรมบทซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในกับในพัทรกับ8พระองค์เรามีสองอย่างนะว่าพัทรกัปที่เป็น8พระองค์แล้วก็5พระองค์8พระองค์นี้ก็เริ่มจากพระวิปัสสีพระ
พุทธเจ้า ขออภัยพระพุทธเจ้าสิขีสองสามพระพุทธเจ้าเวสภูสี่พระพุทธเจ้าโกนากกุสันโธก่อนสี่กกุสันโธกกุสันทะห้าโกนาคมณะหกกัสสปะและเจ็ดโคตมะคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแปดก็คือพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาในอนาคตนี่อยู่ในพระธรรมกัปนี้8พระองค์ที่ว่า5พระองค์ก็นับตั้งแต่โกนาคมณะมาโกนาคกกุสันทะโกนาคมณะกัสสปะโกตมะและอริยเมตไตรอันนี้นี่5พระองค์ทีนี้ในวันหนึ่งขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เจตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านพระอานนท์ก็ได้มีความคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ชี้แจงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์มาเนี่ยทั้งหมดทั้งเรื่องของพระญาติชนนีทั้งเรื่องของต้นไม้ที่ตรัสรู้สหชาติอะไรต่างๆหมดครบทุกอย่างสาวกอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของแต่ละพระองค์พระองค์หมดทุกอย่างยังขาดอยู่อย่างหนึ่งว่ากันคือเรื่องอุโบสถเรื่องอุโบสถเรื่องของการประชุมพระสงฆ์ถ้าทำการทำอุโบสถการแสดงโอวาทปาติโมกคือทางอุโบสถนี่ไม่ได้หมายถึงเป็นนั่งฟังปาติโมกธรรมดาแต่เป็นการแสดงโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้าซึ่งมีความจะมีความเหมือนกันในปัจจุบันหรือว่าแตกต่างกันยังไงนี่ท่านพระอานนท์ก็จึงได้เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ได้คำถามของท่านพระอานนท์ว่าเหมือนกันบางอย่างบางอย่างไม่เหมือนนะที่เหมือนกันก็คือการแสดงโอวาทปาติโมกข์เหมือนกันหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6เหมือนกันว่างั้นนะแล้วก็เน้นอริยสัจ4ประการในการตรัสรู้เพราะว่าได้ตรัสรู้พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ด้วยอริยสัจทั้ง4ประการเน้นหลักธรรมสำคัญที่ตรัสรู้คืออริยสัจทั้ง4ประการโดยการย่อที่สุดคือย่อเป็นสองอริยสัจสี่ย่อเป็นสองก็คือทุกข์ในข้อที่หนึ่งสองข้อที่สองก็คือนิโรธคือการดับเน้นที่ว่าให้รู้จักทุกข์แล้วก็ดับทุกข์เป็นหัวใจพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงทำครั้งเดียวครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์อันนี้เหมือนกันโดยเฉพาะ
อริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งคือความทุกข์เนี่ยย่อเอาสมุทัยมารวมอยู่ด้วยเป็นหนึ่งส่วนนิโรธการดับทุกข์ก็ย่อเอามรรคมีองค์8มารวมอยู่ด้วยก็จึงเหลือเป็นเพียง2ข้อดังพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอุเพจาหังภิกขเวเอระหิจักปัญญาเปมิทุกขันจะทุกขัสจะนิโรธังทุกขันจะก็คือเรื่องของความทุกข์ทุกขัสจะนิโรธังก็คือการดับความทุกข์สองอย่างนี้เท่านั้นที่เราบัญญัติอุเพในอดีตเอตระหิในปัจจุบันทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันก็หมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาตรัสรู้เนี่ยก็ตรัสสองเรื่องนี้เท่านั้นสองเรื่องนี้เท่านั้นส่วนสาเหตุในสมุทัยมารวมข้อที่หนึ่งก็เพราะว่าถ้าไม่มีสาเหตุไม่มีต้นเหตุความทุกข์ก็ไม่เกิดความทุกข์จะไม่เกิดจะไม่มีและสาเหตุนั่นก็คือตัณหาสามอย่างโยตัสสาเยวะตัณหายะอาเสสวิราคานิโรโธก็คือตัณหาสามอย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและเน้นที่สุดสองอย่างคือกามตัณหากับภวตัณหาที่ผู้พูดนำมาเน้นในเรื่องของภวตัณหาคือสงครามในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของภวตัณหาโดยเฉพาะเรื่องพบเรื่องที่อยู่หน้าที่การงานที่อยู่อาศัยเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยอย่างเยรูซาเล็มเนี่ยที่แย่งกันมาอยู่เป็นพันๆปีมาเนี่ยสงครามเกิดก็เพราะดินแดนแห่งนี้ระหว่างพี่น้องชาวอิสราเอลกับปาเลสไตน์ปัจจุบันถึงก็อยู่กันมาเป็นพันๆปีกลุ่มไหนชนะมีกำลังแรงก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องละเหตุละหนละเหตุละหายหนีต้องออกเมืองไปผู้ที่ชนะก็อยู่ครองเรื่อยมามาปี1948 1948หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอังกฤษปกครองมาแล้วก็ให้อิสราเอลเข้ามาอยู่ก็ชนะกษัตริย์ออตโตมันฝ่ายอิสลามก็แพ้กษัตริย์ออตโตมันแพ้ก็อิสลามแพ้ก็ต้องละหิดละหายละเนี่ยอิสราเอลเข้ามาเนี่ยพี่น้องชาวยิวกลับเข้ามาละเนี่ยไล่ที่อยู่ในสุดท้ายนี้จะให้ไปอยู่คองโกเนี่ยจะไปอยู่คองโกไปอยู่ซูดานนู่น จะเอาไอ้ฉนวนกาซานี่เป็นรีสอร์ทที่สุดยอดสวยงามเหมือนกันเพราะเป็นขุมน้ำมันนี่เรื่องมันเนี่ยคือภาวะตัณหาภาวะตัณหาในภพอยากจะได้ที่อยู่เนี่ยเป็นของตัวเองอย่างเดียวต้องไล่ออกให้หมดอีกฝ่ายหนึ่งตรงกันข้ามต้องไล่ออกให้หมดเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็ออกไปอยู่ในยุโรปอยู่ในอเมริกาอยู่ในทั่วโลกพี่น้องชาวยิวเรานี่นะพี่น้องชาวยิวเราก็ออกไปอยู่ทั่วโลกอยู่ไม่ได้อยู่ในเยรูซาเล็มไม่ได้ตอนนี้ได้โอกาสเข้ามาต้องไล่พวกที่อยู่นั้นออกให้หมดอีกเหมือนกันเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้นั้นพระพุทธองค์ก็เน้นตรงจุดนี้แหละเน้นจุดนี้แหละ
คือให้ลดยังไงภาวะตัณหานี่ให้มันเบาบางลงให้ได้ให้มันแก้ได้ให้เป็นอย่างน้อยเป็นฉันทะเป็นฉันทะไม่มีความต้องการอยู่นั่นแหละแต่ว่ามีความพึงพอใจในกันและกันจะได้อยู่ร่วมกันได้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านพระอานนท์ไปกราบทูลถามพระพุทธองค์พระองค์ก็เฉลยตรัสว่าจริงอานนท์ไปถามมาเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันบอกเหมือนกันบางอย่างคือทุกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แสดงโอวาทปาติโมกเหมือนกันทุกๆพระองค์เหมือนกันอย่างนี้หมดธรรมะก็อย่างเดียวกันนี่แหละอริยสัจสี่นี่แหละย่อลงมาเป็นสองนี่แหละทุกข์กับความดับทุกข์นี่แหละเป็นเรื่องสำคัญในโลกแล้วก็หลักการสามก็เหมือนกันเหมือนเดิมสัพพะปัสสะอาการนังเป็นต้นไม่ทำบาปทำกุศลรักษากุศลทำจิตให้สะอาดขาวรอบนี้แหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตรัสรู้ก็ตรัสรู้ทำข้อนี้เรื่องนี้เหมือนกันหมดเพราะมันอยู่ในโลกนี้แล้วธรรมะนี้มันอยู่ในโลกนี้แล้วพระพุทธเจ้ามาอุบัติก็มาค้นเอาธรรมะเก่านี่แหละขึ้นมาทุกพระองค์นะทุกพระองค์มันจะถึงความลำบากศาสนามันหมดไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะหมดอ่ะถ้าครบ 5,000 ปีนี่ก็หมดอ่ะนั่นตอนเนี้ยจึงเป็นหัวเดียวหัวต่อที่สำคัญที่พระพุทธศาสนากำลังจะหมดไปก็มีคำสอนอื่นศาสนาอื่นเข้ามาแทนก็มีแต่การเนี่ยเข่นฆ่าฟันฆ่าฟันลันตีกันนะเข่นฆ่าฟันลันตีกันนี่แหละอ้าวแล้วที่เหมือนกันคืออะไรที่ว่ามันนี่เหมือนทุกที่ไม่เหมือนที่ไม่เหมือนก็คือว่าเวลาและสถานที่เท่านั้นที่ไม่เหมือนกันคือพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านพระวิปัสสีกับพระสิขีนี่นะแสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยประชุมสงฆ์เนี่ยปีครั้งหนึ่งทุกๆ7 ปีว่างั้นอ่ะแสดงทุกๆ7 ปีเพราะว่าแสดงครั้งเดียวเนี่ยคนก็จดจำนำไปปฏิบัติกันได้ถึง7 ปีธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะที่ว่ามาเนี่ยอริยสัจ4กับหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6เนี่ยเนี่ยที่แสดงเนี่ยทุกๆ7 ปี7 ปีครั้งหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าวิปัสสีส่วนพระพุทธเจ้าสิขีกับเวชสภูเนี่ย2 องค์นี้แสดงโอวาทปาติโมกนี้ทุกๆ6 ปี6 ปีครั้งหนึ่ง6 ปีครั้งหนึ่งที่พระสิกขี7 ปีทุกๆ7 ปีนั้นก็เพราะว่าอายุอยู่ยืนนาน80,000 ปีนะพระพุทธเจ้าสิกขีนะอายุพระชนมายุ80,000 ปีว่าจะแสดงทุกวันทุก7 วัน15 วันนี่ไม่ได้ต้อง7 ปีครั้งหนึ่งก็ เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะใน30,000 ปีเพราะว่าอายุ50,000 ปีนี่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอีก30,000 ปีเนี่ยเอาเจ็ดปีไป
เจ็ดปีไปหาหนู30,000 ปีมันเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันส่วนพระสีขีกับเวชสภูนี่แตกต่างมาหน่อยทุก6 ปีเพราะว่าอาชนมายุอายุไขอะนะอายุไขของพระสีขีกับเวชสภูเนี่ย70,000 ปีกับ60,000 ปีพระสีขีนี่ในสมัยที่อายุไขของคนนะ70,000 ปีพระเวชสภูนี่สมัยที่คนอายุไข่60,000 ปีเพราะฉะนั้น2 องค์นี้จะแสดงทุกๆ6 ปีทุกๆ6 ปีต่อมาพระโกนาคามนะกกุสันทะกับโกนาคามนะนี่จะแสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยทุก1 ปีปีละครั้งปีละครั้งนะเพราะว่าโกนาคามนะกกุสันทะนี่อายุไขของคนสมัยนั้น40,000 ปีนะกกุสันทะ40,000 ปีโกนาคามนะนี่คนอายุไข30,000 ปีอันนั้น40,000 ปีกับ30,000 ปีเนี่ยหลังจากตรัสรู้แล้วก็แสดงเนี่ยโอวาทปาติโมกข์นี่หลักธรรมสำคัญเนี่ยปีละครั้งก็เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าตั้ง30,000 ปีอายุไข30,000 ปีได้ตรัสรู้ก็20,000อายุ20,000 ปีได้ตรัสรู้อยู่อีก10,000 ปีองที่อายุไข่40,000 ปีนั่นคือท่านพระกกุสันทะนั่นเกิดมาบำเพ็ญบารมีอีก30,000 ปีแล้วจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเหลือเวลาอยู่อีก10,000 ปีในการแสดงธรรมแม่ตัวเมียเอาคราวนี้วังจีวรวังจีวรโอ้วังจีวรก็มาสาธุสาธุเนี่ยสาธุสาธุสาธุครับว่างั้นนะวังจีวรวังจีวรหรือเปล่าวังกิบขออภัยอันเป็นอักษรโรมันสาธุครับสาธุครับแสนะแส SAE แสโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์สามารถยังอยู่นะอาจารย์สามารถสิริบุญสาธุสาธุเอามีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเป็นเวทีของผู้ชมนะเนี่ยเมื่อผู้ชมไม่ได้คอมเมนต์อะไรเข้ามาก็พูดกับบรรเลงไปเรื่อยๆวันนี้สามเณรน้อยมาสังเหลือยังไม่เห็นเลยโอ้ใกล้จะหมดเวลาใกล้จะหมดเวลานะนี่เป็นสุดท้ายนะนี่นะวังจีวรนี่นะสาธุสาธุครับต่ออีกนิดนึงก็คือ30,000-40,000 ปี 30,000 ปีโกนาคามนะแสดงปีละครั้งส่วนองค์ที่6ก็คือกัสสปะพุทธเจ้ากัสสปะก็แสดงโอวาทปาติโมกข์นี้ทุกครึ่งปีนะ6 เดือนอะทุกๆ6 เดือน6 เดือนก็แสดงครั้งหนึ่ง
6เดือนแสดงครั้งหนึ่งเพราะว่าพระชนมายุหรืออายุไข 20,000 ปีนะ 20,000 ปีพระพุทธเจ้าก็นามว่ากัสสปะนี่นะ 20,000 ปีก็มาสุดท้ายคือโกตมะพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ให้แสดงโอวาทปาติโมกฟังปาติโมกกันนะทุกกึ่งเดือนคือ15วัน15วันนี่ก็ให้พระฟังปาติโมกลงบทลงบทฟังปาติโมกกันแต่พระพุทธเจ้านั้นแสดงครั้งเดียวพระพุทธเจ้าโคตมะแสดงครั้งเดียวในวันมาฆบูชาที่ผ่านมาแต่ว่าปาติโมกเนี่ยให้พระฟังกันทุกๆ15วันคือให้พระสวดกันเองสวดปาติโมกฟังปาติโมกกันในอุโบสถทุก15วันส่วนพระพุทธองค์นั้นแสดงเพียงครั้งเดียวเพราะว่าพระชนมายุน้อยแค่80พรรษาอายุไขอายุไข80พรรษาอายุไข80พรรษาแล้วก็อายุ35ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่หลังจากตรัสรู้แล้วอยู่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แค่45ปีอันนั้นใน45ปีนี้แสดงโอวาทปาติโมกครั้งเดียวครั้งเดียวเพราะว่าหมดแล้วหมดเวลาแล้วครั้งเดียวอยู่ได้ถึง45ปีแสดงครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้45ปีพุทธองค์ก็ปรินิพพานไปอ้าวสุดท้ายมาแล้วเพชรเพชรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราวันนี้สุดท้ายเลยวันนี้สุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านนะจนอาทิตย์ร้อนเกรียม11โมงตอนนี้11โมงแล้วแสงแดดแสงอาทิตย์เข้ามาแล้ววันนี้แสงอาทิตย์เข้ามาตอนนี้ก็ต้องขออำลากันละเอาเน้นน้อยสังเหลือมาสุดท้ายนึกว่าเพชรเน้นน้อยสังเหลือก็มาโอ้มาหมดเวลาพอดีเลยมีอะไรคอมเมนต์มาบ้างเนาะนี่เอาสุดท้ายละนะคอมเมนต์ก็มาหน่อยลาป่วยไปหลายวันเมื่อวานนี้มาแล้ววันนี้ก็มาจนจะหมดเวลาพอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำวัดสวดมนต์กันอีกแล้วท่านเรียนบอกว่าผมสวดมนต์ไปเดินรอบโบสถ์มาครับเหมือนกันนะโอ้ทำวัดสวดมนต์แล้วก็ไปเดินรอบโบสถ์มาตอนนี้เองเพราะว่าทำวัดสวดมนต์ตอน5โมงเย็นทุกวันก็เลยวันนี้จะ6โมงนี่ก็เสร็จแล้วก็เพิ่งเข้ามาเอามีอะไรจะพูดคุยจะแชร์จะแบ่งได้นะครับยังเหลือดังหมดเวลาเดี๋ยว11โมงแต่ว่ามีอีกนิดหน่อยก็ได้เพราะบางวันก็เลยไปถึง11ครึ่ง11ครึ่งชั้นเพลพอดีอาหารมีเรียบร้อยแล้วอาหารไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องปรุงอาหารวันนี้ไม่ต้องทำก็มีเวลาเดี๋ยว11โมงครึ่งฉันเพลแต่ที่ที่นนท์จะ6โมงเย็นโมทนาขอบคุณนะโมทนาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในวันนี้แล้วก็อีกต่อไปที่เข้าชมในครั้งต่อไปอีกก็ชมกันได้ตลอดชมกันได้ไปตลอดโดยเฉพาะท่านพระครูสมุวิสุวัต
วรกิจโจนะสถานีวิทยุพุทธศาสนาที่วัดฝ่ายหินก็เอาลง YouTube นะก็เอาลง YouTube ก็ดูกันได้ไปตลอดกาลนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านให้ได้รับความปรารถนาดีจากอาตมาพระครูปริยัติญาณุสัตว์นะขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านพ้นเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร